สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะทุกวันอังคารรายการของเราจะเรียนรู้เรื่องของพลังงานกันนะคะเมื่อพูดถึงพลังงานจะมี2ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือส่วนที่เป็นก๊าซธรรมชาติแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันดิบหรือว่าปิโตรเลียมนั่นเองซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ก็มีคุณประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เราจะมาตามรอยดูค่ะว่ากว่าจะมาเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้านเรือนที่ใช้ในรถยนต์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมไปถึงใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นมีที่มาหรือต้นทางมาสู่ปลายทางอย่างไรไปฟังความรู้เรื่องนี้จากดร.ธีรชัยพรศิลป์สิริรักษ์ผู้จัดการฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.กันค่ะเริ่มก่อนตรงที่ว่าเวลาเราขุดพวกแก๊สธรรมชาตินะครับหรือว่าน้ำมันปิโตรเลียมจากอ่าวไทยนี่นะครับจะเห็นว่าเรามีการวางท่อแล้วก็เอาแก๊สจากท่อเนี่ยขึ้นมานะครับจากท่อเนี่ยไปตรงไหนนะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็คือไปที่โรงแยกแก๊สอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปตรงไปสู่อุตสาหกรรมหรือว่าไปลงผลิตไฟฟ้าเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือไปเผาผลาญแล้วก็ทำพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาให้เรานะครับนอกจากมี natural gas ละมีปิโตรเลียมด้วยปิโตรเลียมนี่ก็คือน้ำมันดิบนี่เองนะครับซึ่งใช้เวลาในการที่จะเกิดน้ำมันดิบเนี่ยเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาเข้าไปในโรงกลั่นพอโรงกลั่นออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็น LPG ตัวหนึ่ง LPG ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเวลาเราไปใช้ในแก๊สหุงต้มใช่ไหมครับโรงอาหารพวกแม่บ้งแม่บ้านเนี่ยครับจะรู้จักพูด LPG นี่รู้จักเลย LPG เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณแม่บ้านมากมากที่สุดใช่ครับกระบวนการที่เล่าให้เราฟังมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นที่มาของก๊าซธรรมชาตินำออกมาแยกไปสู่ส่วนต่างๆทั้งเรื่องอุตสาหกรรมการใช้กระแสไฟฟ้าแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็ตามรวมไปถึงปิโตรเลียมก็กลั่นออกมาเป็นหลายๆสิ่งนี่นะคะเส้นทางที่มาของกระบวนการผลิตอย่างไหนยากกว่ากันคะจริงๆทั้ง2 อย่างเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องไปดูว่าเอ๊ะหลุมตรงนั้นนี่นะครับมีปิโตรเลียมอยู่หรือเปล่าหรือมีแก๊สอยู่หรือเปล่าซึ่งในบางที่เนี่ยก็อาจจะมีทั้ง2 อย่างนะครับในการพบใช่ไหมครับการเจาะครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินเยอะมากเลยนะครับใช้เงินหลายร้อยล้านเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีในการที่จะเข้าไปเสริมแล้วก็ไปดูนิดหนึ่งว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะพบปิโตรเลียมได้เยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางท่อเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ลงทุนสูงมากนะในส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของการใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะมากกว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า1 นะครับสำรองของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมาพบค่อนข้างเยอะแต่ว่าถูกใช้ไปเยอะแล้วฮะอีกหน่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะล่อยหล่อลงนะครับตอนนี้ที่เราดูเนี่ยปีอีกประมาณ10 ปีข้างหน้านี้นะครับเราถ้าเราไม่หาเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปริมาณตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหมดไปในอ่าวไทยเราก็ต้องพยายามที่จะไปหาตามแหล่งต่างๆนะครับทั่วโลกเพื่อจะมาให้คนไทยและลูกหลานของเราต่อไปเนี่ยก็ได้ใช้ในส่วนนี้นะครับดังนั้นนี่นะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันประหยัดในส่วนนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนต่างๆมากขึ้นตอนนี้นะครับ เรื่องของปิโตรเลียมหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะครับ เป็นปัจจัยสำคัญเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลนะครับและนั่นก็คือความรู้ความเข้าใจถึงที่มาของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบหรือว่าปิโตรเลียมนะคะแต่กว่าจะมาเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานที่อยู่ใกล้กับชีวิตประจำวันแล้วก็มีตัวย่ออย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามกันในตอนต่อไปค่ะพูดคุยเรื่องนี้กันต่อได้ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอของรายการนะคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท.